รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาเติมเต็มความเป็นไทยและภาคภูมิใจร่วมกันกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันช่วงคนไทยไม่ลืมตัวพญานาคแห่งวัดแหลมสักอำเภอเอาลึกจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งพญานาคที่มีฤทธิ์ซึ่งมาแสดงกายในนิมิตบอกกล่าวหลวงปู่เนตรจิรปุญโญว่าท่านจำศีลรักษาพื้นที่แห่งนี้ในเอาลึกมานานนับพันปีในนิมิตท่านเห็นนาคตัวสีทองสูงใหญ่มากเป็นนาคสัมมาทิฏฐิแต่ก็ดุมากเช่นกันเนื่องจากคนงานที่เคยมาทำงานก่อสร้างเคยเจองูใหญ่ขดตัวอยู่ที่นี่แต่ก็ยังไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวออกชื่อจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นท่านจึงให้คนงานทุกคนมาขอขมาและดำเนินการจัดสร้างพญานาคไว้ภายในองค์พระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นที่เคารพสักการะโดยออกแบบให้เป็นสีฟ้าทองโดยสีฟ้ามาจากสีของน้ำทะเลของอ่าวลึกจังหวัดกระบี่และสีทองจากในนิมิตของหลวงปู่ในกิริยานั่งขดตัวเหมือนกับที่ชาวบ้านและคนงานก่อสร้างเคยเห็นแต่ความเชื่อศรัทธาพญานาคมีอยู่ในทุกภาคของไทยซึ่งเชื่อว่าท่านคือเทพนิกายหนึ่งที่ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ดูแลพระพุทธศาสนาและดูแลคนดีมีศีลธรรมถ้าท่านใดมีโอกาสมาเยือนวัดแหลมสักที่จังหวัดกระบี่ก็อย่าลืมมาขอพรต่อองค์โตนาคหรือทวดนาคพันปีองค์นี้แล้วกันนะคะสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm & Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันข่าวล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่จังหวัดเชียงรายเป็นผู้หญิง2รายที่ลักลอบเข้าจากจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาโดยมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทั้งจังหวัดเชียงรายเน้นย้ำถึงความเข้มงวดมาโดยตลอดเพราะสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและพบคนไทยที่เดินทางไปทำงานลักลอบเดินทางเข้ามาภายในประเทศด้วยเหตุนี้ทางวัดห้วยประกั้งซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากจึงได้วางมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินทางมาวัดอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจะยังคงเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่มาเยือนซึ่งแต่เดิมเราก็เตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราก็เข้มงวดขึ้นด้วยการจัดตั้งบูธวัดอุณหภูมิก่อนจะเข้าชมในอาคารต่างๆแล้วก็ปั๊มเจลแอลกอฮอล์ล้างมือระยะห่างทางสังคมเว้นการกราบลงกับพื้นสำหรับใครที่จะต้องกราบกับพื้นก็ให้เอาผ้ามาจากบ้านด้วยก็จะให้กราบลงกับพื้นได้ก็ระยะนี้เราก็ควบคุมอย่างใกล้ชิดสำหรับคนที่มีอุณหภูมิสูงเราก็จะไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารถ้ามีการปิดอีกครั้งหนึ่งทางเราก็จะให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในชุมชนซึ่งกันและกันให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วไม่อดอยากแร้นแค้นเ
นุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมรู้จักกับน้อนอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจกับมะพร้าวค่ะขออนุญาตมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าหนอนกินจั่นมะพร้าวนะคะเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะคะในวงพาราลิดีซึ่งปกติแล้วแมลงชนิดนี้นะคะไม่ได้จัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของมะพร้าวมาก่อนนะคะมีเขตการแพร่กระจายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะแล้วก็เลื่อยมาจนถึงจีนแล้วก็มีทางฟินแลนด์อีกนิดหน่อยนะคะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเราเจอผีเสื้อชนิดนี้มาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะในปีนี้นะคะเราพบว่ามีการรายงานการเข้าทำลายของหนอนชนิดนี้มากขึ้นนะคะเราก็เลยได้เข้าไปติดตามตรวจสอบแล้วก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะเพื่อใช้สำหรับการเฝ้าระวังศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับการทำลายของหนอนกินจั่นมะพร้าวนะคะตัวหนอนเนี่ยจะชอบมากเลยนะในส่วนของจั่นมะพร้าวจั่นมะพร้าวก็คือส่วนของดอกมะพร้าวที่เพิ่งแตกมาใหม่ๆลักษณะเป็นสีขาวๆโดยเฉพาะจั่นที่ออกมาใหม่ๆหนอนชอบมากเลยนะคะแม่ผีเสื้อก็จะมาวางไข่ที่กาบของจั่นเมื่อจั่นแตกออกมาหนอนฟักออกมาหนอนก็จะเข้าไปกินที่ส่วนของจั่นนะคะหนอนกินจั่นมะพร้าวเป็นศัตรูตัวสำคัญของมะพร้าวนะคะสัปดาห์หน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับวิธีที่จะกำจัดหนอนกินจั่นมะพร้าวกับกรมวิชาการเกษตรและปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกกันต่อค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินีFacebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะจะตั้งใจบวชเป็นสามเณรเพียง7วันแต่กลับดำรงตนอยู่ในสมณเพศตลอดมาตราบเข้าสู่วัยชราและสามารถสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างอัศจรรย์เหมือนชีวิตเกิดมาเพื่อต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนานี่คือเสียงบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นพูดถึงความจริงและกว่าจะมาเป็นสมเด็จพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้ที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันท่านเจ้าประคุณสมเด็จมีจริยวัตรที่งดงามภายใต้ใบหน้าที่อ่อนโยนพร้อมด้วยรอยยิ้มที่ฉายบนใบหน้าตลอดเวลาบ่งบอกถึงพลังแห่งความมีเมตตาธรรมทั้งนี้อาจเป็นเพราะผ่านการฝึกฝนในพระกรรมฐานมาอย่างหนักในเบื้องต้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จเรียนรู้จากหลวงพ่อพริ้งซึ่งเป็นพระวิปัสสนาองค์สำคัญของเกาะสมุยโดยหลวงพ่อพริ้งนำเจริญกรรมฐานบนหลุมฝังศพขณะมีอายุเพียง12เท่านั้นต่อมาได้เรียนกรรมฐานจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยานโนทยะมหาธีระที่ชำนาญด้านกสิณและยังได้สนใจวิธีการเจริญพระกรรมฐานตามแนวต่างๆทำให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมีความนิ่งและมีสมาธิพร้อมด้วยจิตใจที่แน่วแน่จึงทำให้มุ่งมั่นในการนำพระพุทธศาสนาให้ก้องโลกได้ในทุกวันนี้ซึ่งเมื่อเจ้าประคุณสมเด็จดำรงตำแหน่งในฐานะของการเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหนึ่งในพระมหาธีระที่มุ่งมั่นอยากเห็นศาสนามีความมั่นคงบนพื้นแผ่นดินไทยหากแต่ยังต้องการให้ศาสนาพุทธขยายเอื้อประโยชน์แก่ชาวโลกดังนั้นเจ้าประคุณสมเด็จจึงทุ่มเทและส่งเสริมให้สงฆ์ไทยออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศมากขึ้นอีกทั้งยังพยายามที่จะให้เกิดวัดไทยขึ้นในประเทศต่างๆไปพร้อมกันเป็นเวลากว่า40ปีที่รอยเท้าเหยียบย่างลงบนหิมะอันหนาวเหน็บณแผ่นดินนอกอาณาเขตพระพุทธศาสนากว่าบัวจะบานกลางหิมะ
ว่าพระธรรมทูตจะได้ยินอย่างสง่างามและกว่าศาสนาพุทธจะเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกนับจากนี้โลกจะต้องจารึกเรื่องราวชีวิตของผู้ที่ทำให้แผ่นดินแห่งใหม่กับพระพุทธศาสนาในนามพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำแห่งพระพุทธศาสนาโลกบริษัทคิตตี้และประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลิฟสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสคาร์สายการบินไทยสมายรอยยิ้มผู้ฟังวันนี้จะพาเราไปแอบเชียงใหม่กันนะคะอากาศกำลังดีค่ะสะดวกปลอดภัยนะคะรวดเร็วทันใจกับเอลวิสคาร์นะคะอิงอิงมั่นใจกับเอลวิสนะคะเขามีบริการประกันภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้น้องนภัทรนะคะ GM ของโรงแรมรายาเฮอริเทจเนี่ยมานับเราด้วยตัวเองเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะโอ้ยหอมจังเลยนะคุณเป็นดอกไม้ต้อนรับจากโรงแรมดอกเกตวาค่ะดอกเกตวาเหรอคะใช่ค่ะดูเป็นดอกพุธเลยเราเรียกว่าดอกเกตวาเจ้าอื้อหอมจังขออนุญาตให้น้องเสิร์ฟเวลคัมดริงค์นะคะเป็นน้ำรากบัวค่ะแล้วก็ผ้าเย็นค่ะขอบคุณค่ะดูสิคะเนี่ยสวยงามทานได้นะคะนี่รากบัวที่เราใช้รากบัวเพราะว่าเราอยู่ติดริมแม่น้ำปิงนะคะก็เลยใช้เป็นน้ำรากบัวเสิร์ฟแดดที่มาเข้าคักค่ะกับบรรยากาศร่มรื่นริมแม่น้ำปิงแบบนี้38ห้องพอเหรอคะ38ห้องจริงๆแล้วว่าในพื้นที่ประมาณ4ไร่กว่าๆแล้วก็ฟาซิลิตี้ที่เรามีน่าจะเพียงพอในการให้บริการแขกนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำฟิตเนสสปาลานชาสำหรับผู้ดื่มชาโอ้ใช่ไม่ไผ่ขัดแตะสารทั้งเสาต้นซุงโอ้ดูแล้วแบบสบายตาครามพูสวีทบอกนะคะก็ใช้การย้อมครามเป็นสิ่งที่เรานำมาตกแต่งในห้องพักหมอนต่างๆที่เราใช้นะคะเชิญเลยค่ะโอ้โหที่เขาบอกว่าเต็มไปเป็นแดนกับวังขนเป็ดเนี่ยดีหรือเชื่อแล้วค่ะจริงนะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยทุกอย่างสร้างสรรค์เป็นจงลงตัวสวยงามมากค่ะได้เห็นวัสดุพื้นถิ่นนะคะมาแบบโอ้โหอินทีเรียข้างในเรียกว่านี่สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆค่ะใช่ค่ะจริงๆห้องพักนี่เราเรียกว่าครามพูสวีทนะคะเป็นการใช้วัสดุพื้นถิ่นที่เป็นผ้าทอต่างๆที่ย้อมครามธรรมชาติแล้วก็เรายังมีวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์แยงที่เรานำมาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นที่นั่งในห้องพักการใช้สีต่างๆในห้องเนี่ยค่ะแม้แต่กระทั่งผ้าม่านในห้องพักเองอะค่ะก็ยังเป็นเฉดสีที่เป็นสีครามแนะนำเลยค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้านหน้าด้วยนะคะสวยงามค่ะและที่สำคัญสบายตาลงตัวและที่ดีที่สุดเลยนะคะคืออาหารค่ะอาหารของที่นี่เนี่ยสุดยอดเดี๋ยวเราทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะอ
เมนูเช้าเด็ดขนาดนี้เลยค่ะพุ้ยใช่ค่ะเมนูอาหารเช้าของเราอยากให้แขกผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์ในการทานอาหารเช้าอย่างเต็มที่เลยค่ะก็อาหารเช้าของเราจะมีอาหารที่ใช้วัตถุดิบเป็นออร์แกนิกเลยค่ะจากสวนริมตลิ่งก็มีนะคะพี่หญิงแล้วก็จากชุมชนชาวบ้านในเชียงใหม่นะคะใช่พี่ปุ้ยถูกจริงค่ะมันเยอะมากจะมาดูกันดีกว่าว่าแบบจะเยอะขนาดไหนใช่ค่ะแล้วแต่สั่งเลยใช่ไหมคะแล้วแต่สั่งค่ะโอ้พระเจ้าจอนอ่ะมาดูอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะอะไรมันจะเยอะขนาดนี้คะก็จุกกระจิกนิดๆหน่อยๆก็คือพูดง่ายว่าอยากกินอะไรได้กินทุกอย่างเลยใช่ค่ะมีตั้งแต่ออมเล็ตยันข้าวมันไก่เลยค่ะเช้าแล้วจะกินเที่ยงนี่เผื่อเที่ยงเลยเหรอคะเนี่ยเที่ยงเลยค่ะอยากให้ได้ทานอาหารเช้าอย่างมีคุณภาพและดีที่สุดเลยค่ะมาถึงที่นี่แล้วต้องปุ้ยอยากแนะนำสปาใช่มั้ยคะใช่ค่ะที่นี่เราเรียกว่าไอวันสปานะคะสปาของเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของกลิ่นสมุนไพรซึ่งจริงเรามี2ห้องนวดนะคะแล้วก็1ห้องสตีมซึ่งเป็นห้องอบตัวก็เลยอยากจะแนะนำให้พิงอิงได้ลองทำสตีมหรือว่าการอบตัวด้วยพร้อมๆไปกับการทำทรีทเมนต์ในห้องทรีทเมนต์ของเราค่ะต้องลองค่ะ10องศาค่ะหอมหอมกลิ่นแบบสมุนไพรพื้นบ้านนะคะต้องมาลองค่ะอิงเชื่อค่ะว่าถ้าทุกคนเนี่ยได้มาผ่อนคลายแบบนี้นอกจากจะได้รับเรื่องบำบัดยาทางใจแล้วนะคะสุขภาพก็จะดีตามมาด้วยค่ะลายาเฮอริเทจเนี่ยก็เรียกว่าดูแลในเรื่องของสุขอนามัยให้กับผู้ที่มาใช้สปาอย่างดีเยี่ยมนะคะเสียเวลาเดินทุกอำเภอนะคะของทุกอำเภอมาอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะนี่สินค้าก็จากชุมชนชาวบ้านดีไซน์ช่วยร่วมกันออกแบบให้เขานำเสนอออกมาเป็นลักษณะที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของโรงแรมค่ะก็เป็นการช่วยชาวบ้านไปด้วยโอ้เนี่ยพี่อิงได้หมอนละหมอนเดี๋ยวจะสั่งไว้สีสวยมากเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นย้อมครามธรรมชาติด้วยค่ะเนี่ย 2-3 ชิ้นนี้ได้เลยค่ะเนี่ย1 2 3 4 5ชิ้นเดี๋ยวหนูจองไว้ให้จองไว้เลยค่ะได้ค่ะเป็นอะไรที่สดชื่นมากเลยนะคะเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลังจากช่วงโควิดที่ปิดไปรายาเฮอริเทจเป็นอีกหนึ่งที่ที่วันนี้อีกมาเล็กคอมเมนต์ค่ะว่าถ้าคุณมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ควรพลาดแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะหมดเวลาในการเติมความบันเทิงร่วมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมความบันเทิงร่วมกันแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ